ยังแน่นอยู่เปล่าครับนั่งหลับตาไว้ก่อนครับที่นี่ไม่มีจระเข้ไม่มีธรรมชาติร้ายร่างกายก็แปลว่าปลอดภัยดูจมูกจะหายโล่งโปร่งสบายผู้ใหญ่ด้วยเนี่ยโกหกได้ไงสบายนิดนิดหือสบายนิดนิดรู้สึกสบายนิดนิดครับหายใจให้ง่ายนึงครับเหรอโกหกแน่นั้นไม่ได้โกหกแน่ใจแน่ใจครับเราพูดแต่ความจริงเนาะหรือว่าต้องการให้ร่วมกันได้ไหมครับต้องการครับให้ร่วมแค่นะกดสังเกตให้ใจธรรมดานั่นเองจะโล่งเองครับหลับตาวะจะได้รู้ว่าสมาธิเป็นยังไงเอาไปเรียนหนังสือสมาธิคำว่าสติฟังใครพูดแล้วฟังให้มันทันเช่นครูพูดฟังให้ทันพอฟังจับความว่าทันปุ๊บก็ต่อไปก็คิดตามครูพอคิดตามครูทันต่อไปก็คิดล่วงหน้าครูได้ทุกวิชาโอเคไหมครับแค่นั้นมันก็ไปถึงไหนแล้วจ้าแต่จะเป็นคนหัวแข็งไม่ได้นะรู้ว่าคิดก่อนครูได้ห้ามพูดห้ามจาว่าเราแน่กว่าครูไม่ได้ครับเพราะครูนี่ถือว่าผู้ที่มีคุณครับเป็นพูดประสิทธิภาษาวิชาความรู้กับเราในเบื้องต้นเราจะคิดต่อเองก็คือความสามารถของเรานะครับเป็นความพิเศษของเราจะไปสรุปว่าเออครูมีแค่นั้นฉันมากก็เถอะไม่ได้นะครับถือว่าเป็นเนรคุณของผู้ให้การศึกษาให้ความรู้เราไม่เนรคุณใครเราขอบคุณทุกคนที่เขาทำอะไรให้กับเราให้ได้ให้ตัวเราได้รับประโยชน์ทางตรงทางอ้อมทางได้ทางไกลโอเคนะครับรู้จักลุงงอต้องเป็นคนที่คิดและสรุปไม่เป็นเช่นนั้นนะลุงงอก็ช่วยได้ในเรื่องเราจะถามว่าลงยังครับลงแล้วพอใจไหมครั้งที่สองผ่านไปพอใจแน่นะเอาไหมจะให้ของแถมเอาไหมเอาครับดีกว่านี้นะของแถมจะเป็นของแถมล้างมือก่อนแถมไปดีกว่านี้เยอะนี่คือของแถมบวชเนียนสุดใช่ไหมลูกดีมากต้องเงินสิพุทธศาสนิกชนพุทธมามกะยังอยู่ภายใต้พระมงคลหลักทางคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ให้กับชาวโลกครับจะได้มากได้น้อยก็ต้องยึดไว้ว่าเออพระพุทธเจ้าเป็นหนึ่งเดียวในโลกในจักรวาล นะครับเข้าใจง่ายได้พระพุทธองค์ไปรู้ได้โดยพระองค์เองไม่ต้องเอาอะไรมาเป็นตัวรองรับในการที่พวกไม่รู้มันเป็นสิ่งที่ประเสริฐกว่าใดๆไม่เอาสิ่งอื่นมารองรับในสิ่งที่พวกรู้แค่นั้นเองครับและสิ่งที่นี่คือพระศาสดาพระองค์นี้เป็นพระศาสดาประจำจักรวาลนะฮะจำเลย
ม่ใช่ธรรมดาครับโทษทีครับหลังจากเลิกหนูจะได้รับสิ่งที่ดีๆจากลุงงอกไปนะครับได้ความแข็งแรงได้การได้ปฏิภาณไหวพริบแต่อย่าไปเอาเปรียบเพื่อนๆไม่ได้นะอย่าไปโจมตีคนอื่นไม่ได้นะครับจำมีเพื่อนเขาเราช่วยทางด้านการสะดวกการร่วมการบ้านช่วยไปได้หมดนะครับเพื่อนสังเกตนี่แหละของแถมโทษครับครับโล่งสุดขั้วเลยโล่งสุดขั้วลูกเหนือเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บปั๊บถามว่าโอไหมครับเนี่ยจ้ะเหรียญสูงชั้นไหนล่ะรู้จักตัวเลขเปอร์เซ็นต์หรือยังเหรียญหนึ่งเปอร์เซ็นต์เอาคะแนนเต็มสิบได้กี่คะแนนทั้งนั้นดีกี่คะแนนได้กี่คะแนนได้กี่คะแนนดีขึ้นเก้าส่วนสิบใช่ไหมโอ้เก้าในสิบเรียกว่าเก้าส่วนสิบถ้าเป็นเลขเสียส่วนก็เรียกว่าเก้าส่วนสิบถ้าแบ่งพื้นที่ก็เก้าในสิบแต่พื้นที่ถ้าเป็นวงกลมวงกลมขีดมาสิบส่วนเท่ากันได้เก้าส่วนถ้าหากว่าวงกลมหนึ่งที่1เปอร์เซ็นต์เป็น100%ถ้าได้เก้าในร้อยก็เป็น90%จำหลักไปตรงนี้นิดนึงต่อไปก็ไปถามครูคิดต่อนะครับใน 90% ใช้เวลาไม่เกิน10นาทีลุงเอาช่วยได้ว่าเป็นเอ๊บเส้นตรงนี้ครับห้ามทะเลาะกับเพื่อนฝูงห้ามตบตีเพื่อนฝูงช่วยเหลือผู้ที่เขาอ่อนแอกว่าเราอย่าไปรังแกผู้ที่เขาอ่อนกว่าเรานะครับจำหลักเอาไว้อย่ารังแกคนที่เขาอ่อนแอกว่าเราต้องจำเป็นหลักโอเคนะครับจบข่าวครับผมจำเบอร์สอบได้ไหมมีไหมเบอร์สอบของพ่อใช่ไหมไม่ต้องใช้ก็ได้โอเคนะโอเคจบ